ก่อนหน้านี้นะคะคู่รักแพนเค้กเขมนิดนะคะแล้วก็พี่หมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรนะคะที่คบหาดูใจมานานร่วมกว่า10ปีพร้อมใจกันโพสต์ภาพตุ๊กตาหมีนะคะสวมชุดแต่งงานพร้อมกับติดแฮชแท็กแพนหมี The Simplify นะคะเรื่องราวดีๆของแพนหมีท่ามกลางแสดงความยินดีล่วงหน้ากันเพียบเลยค่ะที่ก็ลุ้นกันนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีข่าวดีหรือเปล่าล่าสุดนะคะแพนเค้กแล้วก็พี่หมีนะคะก็ได้ควงคู่กันมาคอนเฟิร์มข่าวดีว่ากำลังจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมงานนะคะแล้วก็เผยฤกษ์ดีในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งก็จะเป็นการจัดงานภายในครอบครัวก่อนค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นของการเตรียมงานการวางแผนสิ่งต่างๆนะคะ uh-huh. ก็ตอนนี้วันที่เราดูกันไว้ของทั้ง2ครอบครัวเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วง10มิถุนายนนะคะที่จะเป็นแบบในครอบครัวกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะส่วนในรีเซพชันที่จะมีงานในงานเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอดูตามความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์กันอีกทีนึงว่ามันจะช่วงไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าไงก็คงมีแน่นอนใช่ค่ะก็ฝากติดตามกันนะคะแล้วก็เผื่อใครมีคำถามอะไรอะไรเงี้ยส่งมาได้เลยคำถามแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามตอบกันใช่ค่ะซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆนะคะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันอย่างมากมายทีมข่าวทรูอินไซด์นะคะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ